ครับสวัสดีครับผมจาวิเชียนอยู่เกตหรือที่เพื่อนๆในวงการกาแฟเรียกว่าลุงเชียนนะครับวันนี้ก็บรรยากาศดีๆเราก็อยากจะมาเล่าเรื่องของกาแฟนะทีนี้กาแฟนี่เราจะพูดกันถึงจุดไหนเลยครับที่ในเรื่องของการจะเสริมรสชาติให้ได้ดีมันก็มีตั้งแต่ต้นน้ำก็คือสารกาแฟโดยเฉพาะสารกาแฟนี่ก็ตั้งแต่โปรเซสนะครับเกษตรกรปลูกมาแล้วก็มาโปรเซสการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวก็คือท้ายธันวาจนถึงประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์3เดือนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงการเก็บเกี่ยวเพราะนั้นเกษตรกรก็จะมีเวลาในการที่จะเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเรื่องการโปรเซสการโปรเซสเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับในวงการกาแฟก็คือมีพวกดรายพวกวอทฮันนี่เซมิต่างๆหรือจะเป็นทฤษฎีใหม่ๆในการใช้จุลินทรีย์เข้าไปโปรเซสเพื่ออะไรครับเพื่อให้กาแฟออกมามีรสชาติที่ดีนี่แหละครับคือเทคนิคของการทำกาแฟในยุคใหม่นะแต่เมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นกาแฟสารหรือว่าที่เราเรียกว่ากาแฟกะลาแล้วไปบ่มไว้สัก3เดือน4เดือนเราก็เอามาสีกาแฟสารออกมาเอาละครับถึงขั้นตอนที่ลุงเชียนถนัดกันแล้วครับก็คือในเรื่องของการคั่วกาแฟโรสเตอร์มาสเตอร์ทั่วโลกนะครับเน้นหนักในเรื่องของการใช้โปรไฟล์ปัจจุบันนี้เครื่องจักรก็ดีเครื่องคั่วก็ดีราคามีเป็นตั้งแต่ 2-3 แสนบาทจนถึงเป็น10ล้านนะครับบางตัวถึง25ล้านก็มีนะฮะในยี่ห้อที่เป็นระดับชั้นนำเพราะนั้นแต่ก็ทำหน้าที่เดียวกันนะครับทำหน้าที่หลักๆเพราะนั้นถ้าการจะใช้คั่วในปัจจุบันนี้ก็จะมีระบบของความร้อนที่ผ่านดรัมก็คือที่เราเห็นมีหมุนอยู่เนี่ยนะครับในอันนี้แหละครับก็คือเป็นการหมุนรอบตัวเองแต่ข้างในนั้นจะมีครีบเหล็กที่เป็นใบพัดเพื่อทำให้กาแฟมีการคั่วและกวนกันไปตลอดนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นรุ่นเก่านิดนึงแต่ก็ยังใช้ความร้อนจากแหล่งความร้อนก็คือแก๊สนะฮะซึ่งแก๊สทั่วไปก็คือแก๊สถุงต้มเราเนี่ยนะครับผสมผสานกับไฟฟ้าแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆเลยจะใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ก็ต้องทำใจหน่อยนะครับค่าไฟมันก็ตามมาด้วยเหมือนกันเทคโนโลยีใหม่แต่มันก็ต้องใช้ค่าไฟเยอะและปัจจุบันเลยนะครับจะมีการคั่วอีกทฤษฎีหนึ่งคือการใช้ลมร้อนเลยครับลมร้อนเพื่อเป็นการเหมือนกับเราเป็นลมกาแฟเงี้ยเหมือนเม็ดพวกอัลมอนด์ต่างๆนะอันนี้ก็แยกไปแต่ว่าเรายังอยู่ในทฤษฎีเดิมๆกันอยู่นะครับในโลกใบนี้ยังมีเรื่องการคั่วโดยการใช้ดรัมซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นเครื่องที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือการทำงานตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับ1จะทำกาแฟให้อร่อยนะครับก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องของกาแฟสารเราเรียกวัตถุดิบถ้าวัตถุดิบดีมาดีนะครับเรียกว่าต้นน้ำมาดีกลางน้ำคือการคั่วก็ย่อมจะดีนะฮะแล้วปลายน้ำคือการชงก็จะดีลุงเชียนเนี่ยให้เวลากับเรื่องนี้ไปมากพอสมควรนะครับเรียกว่าเป็นเวลาหลายปีก็ว่าได้นะครับในการทุ่มเทที่จะเรียนรู้เรื่องกาแฟนะครับผมออกเดินทางไปตลอดนะครับจังหวัดน่านนี่7อำเภอจังหวัดเชียงรายนี่ก็ประมาณ16อำเภอเชียงใหม่อีก14อำเภอนะฮะแล้วก็แม่ฮ่องสอนอีก7อำเภอถามว่าไปทำอะไรนะครับกับเกษตรกรที่อยู่บนนั้นไปดูครับไปดูว่าเขาปลูกกันยังไงความเอียงลาดของภูเขาด้านตะวันออกตะวันตกพอเราศึกษาเชิงลึกลงไปถึงได้รู้ว่ากาแฟที่ห่างเส้นศูนย์สูตรนะครับเส้นอีควอเตอร์เนี่ย5องศาเอาละครับมีปัญหาแน่ๆนะครับความเข้มความขมความอะไรต่างๆบิทเทอร์ความหวานย่อมจะมีผลแน่ๆแล้วกาแฟในประเทศไทยเนี่ยนะครับเบื้องยุคลบาทท่านนำมาเมื่อประมาณสักปี2534-35นะครับได้นำเข้ามาปลูกจริงจังในประเทศไทยที่จังหวัดตากเป็นจังหวัดแรกนะครับที่จังหวัดอำเภอพบพระและหลังจากนั้นก็ไปปลูกที่ลำปางแล้วก็เข้าศูนย์เกษตรที่เชียงใหม่นะครับเป็นโครงการหลวงแล้วก็แพร่กระจายไปจังหวัดที่ดังที่สุดในปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นเชียงรายนะแต่ก็มีการจังหวัดอื่นๆก็ทำบ้างนะครับนี่คือการที่มากาแฟนะก่อนที่เราจะคั่วเราต้องรู้จักก่อนว่ากาแฟสายพันธุ์นี้เป็นยังไง acidity ความหนาแน่นของกาแฟเป็นยังไงเกษตรกรโปรเซสมาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการคั่วจะไม่เหมือนกันบางคนนึกว่าการคั่วแบบสไตล์เดียวกันเลยใช้ไฟเท่ากันใช้แอร์โฟเท่ากันไม่ใช่ครับเพราะว่าอะไรอย่างดรายเนี่ยนะกาแฟดรายโปรเซสก็จะมีการแบบความหอมมากกว่าความหวานมากกว่านะครับถ้าเกิดเราเอาไปคั่วแบบลักษณะของมีเดียมโรสต์เนี่ยนะครับเพื่อเอาไปทำเมนูนมเนี่ยนะครับในกลุ่มของพวกลาเต้มอคค่าซึ่งใส่นมใส่หลับต่างๆจบเลยครับเสียหายแน่นอน 100% อันนี้เรียกว่าเป็นการทำลายเอาเพชรนะครับเอาเพชรไปผสมกับพลอยซะแล้วนะมันก็ทำให้กาแฟออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันตรงนี้เลยว่าจุดนี้นะครับว่า
จะทํายังไงให้กาแฟของเราออกมาดีนะครับและเราจะทํายังไงให้กาแฟที่เราคั่วออกมาเนี่ยนะครับทุกแบทเท่ากันอันนี้นะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของนักคั่วทั่วโลกนะครับว่าทํายังไงให้กาแฟแบทที่1ที่2ที่3จนถึง 1,000 แบท 10,000 แบทเท่ากันนี่นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคั่วกาแฟยังมีเรื่องราวอีกมากมายติดตามผมนะครับลุงเชียนคนคั่วกาแฟครับ